การต้มก็จะให้นุ่มแล้วก็จะล้างไปในตัวอ่ะช่วงที่รอนะครับผมขออนุญาตเอาน้ำตรงเนี้ยผู้ชมเอาน้ำที่อยู่ตรงเนี้ยมาต้มเนื้อปูโอ้โหวันนี้กระเพาะปลาหรือผู้ชมกระเพาะปลาหรือเป็นกระเพาะปูดีปูแบบว่าเนื้อแบบเนื้อเยอะมากใช่ค่ะเห็นแล้วแบบไอ้นี่เป็นเนื้อน้ำลายไหลแล้วอันนี้เป็นเนื้อกล้ามปูค่ะโดยเฉพาะนะซึ่งตัวนี้ก็จะมีขิงฝานนั่นลงไปเพื่อล้างระดับกลิ่นคาวปูนั่นเองนะค่ะนะพอเนื้อปูเดือดแค่คล้ายๆตัวนี้เราคล้ายๆว่าไปบรันช์เขาเรียกว่าไปล้างมันนั่นเองไม่ให้ต้มจนเละนะครับซึ่งตัวนี้มีรสชาติอยู่แล้วเราก็เทมันนี่เนาะให้เลือกระหว่างกระเพาะปลาสงสัยต้องมิ้นเลือกปูอย่างเดียวมั้ยเอาล่ะผู้ชมเนื้อปูผมได้แล้วผมไว้ข้างๆนี้แล้วกันนะครับเนื้อปูผมไว้ข้างเอาไปพักตอนนี้ไว้พักแล้วก็ตอนนี้ต้องมิ้นเราต้มกระเพาะปลานิ่มแล้วใช่ไหมฮะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงแต่แนะนำท่านผู้ชมว่าต้องแช่ไว้แล้วต้มไว้ก่อนยังดีแต่ต้องให้นิ่มนะฮะต้องนิ่มเดี๋ยวพี่เชฟปิดไฟนิดนึงเดี๋ยวไปล้างนะครับได้ค่ะเอาละเทน้ำออกเลยผู้ชมตรงนี้พอเทน้ำออกเนี่ยเราเปิดน้ำเย็นล้างไปเลยนะครับปล่อยไว้ขอดูด้วยนะคะเอาล่ะตัวนี้เนี่ยเราปล่อยน้ำเย็นเนี่ยท่านผู้ชมกับพ่อปามโอ้นิ่มมากเลยจับตรงนี้ต้องจับพอเราจับเห็นไหมโอ้คนละเรื่องกับคนละเรื่องกับเมื่อกี้เห็นกรอบๆเลยนะเอาแหละตอนนี้เนี่ยเราก็ไปประมาณนี้อืมโอ้นิ่มมากซึ่งต้องนิ่มไงแล้วก็จะต้องบีบเอาน้ำเอาน้ำออกอ่าฮะซึ่งเราจะเลือกนิ่มๆแล้วกันนะครับผู้ชมตัวนี้เนี่ยผมใส่ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าแล้วลักษณะเดี๋ยวคุณสื่อของเราบีบแล้วใส่ในตะแกรงได้ต้องทำสองขั้นตอนใช้มือเลยใช่บีบน้ำเลยเหมือนซักผ้าบีบออกเหมือนบีบผ้าแล้วก็บีบน้ำใช่ค่ะแล้วก็ใส่ไปที่นั่นเลยนะจะรู้สึกจะสัมผัสด้วยสัมผัสด้วยมือได้ว่ามันนุ่มแล้วกลัวแบบว่าบีบไปบีบมาแล้วมันจะแตกใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องไปหั่นอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้มือสัมผัสดูได้ว่านุ่มหรือยังตัวนี้เห็ดหอมเหมือนกันเห็ดหอมเราก็ต้องบีบน้ำออกให้หมดนะครับเนี่ยจะดูนุ่มเลยเหมือนบับเบิ้ลฮะมันฟองน้ำมันจะฉะนั้นเนี่ยหัวใจการทำอาหารที่จะต้องให้ความสำคัญตัวนี้มากต้องใส่ใจแล้วก็ไม่รีบจนเกินไปเอาแหละพอได้แล้วอ่ะเช็ดมือหลุกกระดาษตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราไปหั่นแล้วเราก็ไปตำซุปกันโอเคไหมได้ค่ะโอเคซึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมผมได้แล้วครับเชฟมีหลุดขอบคุณค่ะผมได้แล้วทีนี้ต้องมิ้นเพื่อที่เชฟอันแรกเลยคือเลือกเนื้อปูมาอย่างเดียวใช่ไหมเลือกชิ้นใหญ่ๆที่เราอยากจะทานเอางี้ดีกว่าแล้วก็อีกอันนึงเลือกใบผักชีสวยๆนะนอกเลือกสองอย่างท่านผู้ชมช่วงที่รอเลือกไว้เลือกอะไรไว้ลูกต้องใช้เยอะไหมคะเนื้อปูใช้ฝังเราอยากทานแค่ไหนก็เลือกชิ้นใหญ่ๆไว้อันนี้ใบบางชีเลือกไว้ผู้ชมช่วงที่รอผมจะผัดน้ำแดงเลยนะครับผัดน้ำแดงใช้กระทะสีนึงท่านผู้ชมจะได้มองเห็นว่าสีไงตัวนี้น้ำซุปผมตั้งไว้ตรงนี้แล้วตัวนี้กระเพาะปลาเราต้องหั่นนะค่ะแม้กระเพาะปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอคำเพราะนั้นเนี่ยเวลาทำซุปที่เราเขาถ่ายก็จะตักทานเป็นพอคำได้เลยนะครับทำประมาณสักหนึ่งที่ขนาดนี้แล้วตัวเห็ดหอมเนี่ยก็จะหั่นสไลด์ครับนะพอประมาณนะครับเห็ดหอมน่าจะใส่ประมาณสักหนึ่งเท่าไม่ใช่เกินหนึ่งส่วนสามเป็น1ส่วน3ของกระเพาะปลานะครับตัวนี้ผมได้กระเพาะปลาแล้วน้ำซุปเดือดแล้ว
ตัวนี้ช่วงที่รอผมใช้น้ำมันงานนิดนึงน้ำมันอย่างอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมแต่อยากได้น้ำมันงามากกว่าแล้วเอาที่ลงไปประมาณสัก 4-5 เม็ดตัวนี้จะผัดกับที่กับน้ำมันงาครับแล้วแน่นอนว่าขิงเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็เทียม1อันที่ผมจะกระเทียมเนี่ยบุให้แค่แตกนะค่ะไม่ต้องตัดเป็นชิ้นเล็กไม่ต้องตัดเป็นชิ้นนะครับน้ำมันงาเต่ากี้แล้วก็ขิงท่านผู้ชมเมื่อกี้ขิงแค่น้ำไว้อยากจะได้กินขิงที่ขิงแก่ขิงแก่ที่เป็นชิ้นนี้เลยนะครับผัดกับน้ำมันงาเพราะเก๋ากี้ตัวนี้เริ่มหอมช่วงผมเอากระเพาะปลาเนี่ยลงผัดครับกลิ่นหอมมากตอนนี้กระเพาะปลาลงผัดช่วงก็น้ำซุปที่เดือดๆลงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยหอมไหมหอมคนละเรื่องแบบพี่ขายตรงข้างนอกเลยน้องแบบอันนี้แบบรู้สึกแบบนะทั้งหอมทั้งแบบเคี่ยวในน้ำซุปตัวนี้น้ำซุปเราก็พอประมาณให้กะให้ได้ระยะนะครับว่าไม่ใช่ได้ระยะให้ได้ปริมาณให้เหมาะสมนะตอนนี้ที่เรายังไม่ปรุงอะไรนะแต่ว่าจะมีรสชาติของน้ำซุปแล้วเราชิมนิดนึงนะเพราะนั้นเนี่ยรสชาติน้ำซุปก็จะมีรสชาติของกลิ่นไก่มีทั้งกลิ่นไก่แล้วก็มีกลิ่นเห็ดด้วยนะคะกลิ่นเห็ดด้วยอร่อยมากตอนนี้เราปรุงรสด้วยสำคัญที่สุดก็คือปรุงรสด้วยน้ำมันหอยครับนี่ความน้ำมันหอยค่อยๆแล้วก็มีซอสปรุงรสเล็กน้อยนะครับผิวขาวสีเนี่ยก็จะออกมันน้ำแดงอ่ะน้ำตาลแดงๆ นะครับใส่พริกไทยตัวนี้เนี่ยแป้งข้าวโพดตัวนี้เนี่ยต้องใส่ภาษาเขาเรียกว่าตีแป้งตีแป้งลูกนั้นลองคนลูกคนต้องคนให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆเลยทุกคนเร็วๆด้วยนะช่วงจังหวะเดียวกันก็ต้องค่อยๆหยอดแป้งลงไปครับอย่าให้มันเป็นก้อนฝั่งนี้ฉะนั้นเนี่ยเราตัวนี้เราจะปรับเท็กเจอร์ว่าเราต้องการเหนียวเท่าไหร่นะครับใส่ไปช้อนหนึ่งซีหวานลงคนไปด้วยค่ะตอนนี้ซีหวานเราเติมเพื่อนได้สีคนให้เข้ากันนะครับซีหวานเติมให้ได้สีนะสีเริ่มจะออกมาแดงมากขึ้นไหมใช่ค่ะตอนนี้เริ่มน้ำตาลแดงๆน้ำตาลแดงเอาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำแดงเนี่ยคนให้เข้ากันเลยค่ะสีพอไหมเริ่มสวยแล้วล่ะพอได้แล้วตอนนี้เนี่ยเราใส่เหล้าจีนเลยใส่ไปเลยนะครับใส่เหล้าจีนแล้วก็คนนะครับถ้าเกิดผู้ชมจะทำเฟรนเดย์เหล้าจีนก็นั่นไปชอบเยอะเราก็ใส่เยอะจะได้กลิ่นหอมขึ้นมาได้กลิ่นเลยจริงๆถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะเอาเนื้อปูเนี่ยลงไปสุดท้ายแล้วก็จะคนตีอย่างนี้ได้ตัวเนี้ยพอนะก็จะเริ่มเสิร์ฟเพราะนั้นเนี่ยมีเนื้อปูเยอะสีขาวหรือว่าตัวไหนก็ใส่ไปจะใส่เยอะมากน้อยก็แล้วแต่ความชอบเลยนะตามใจชอบเลยนะแล้วผักชีที่เลือกไว้ก้านเอาละครับท่านผู้ชมหน้าตาน่าทานอย่างนี้นะครับก็ขอปักหมุดความอร่อยไว้อีกหนึ่งจานนะครับแน่นอนครับเมนูนี้เป็นเมนูแรกเท่านั้นเมนูหน้าเป็นเมนูที่2ที่ผมจะทำให้น้องมิ้นได้ทานวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเมนูอะไรท่านผู้ชมช่วงนี้พักสักครู่ครับ